อบต.แม่กุจังหวัดตากได้จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเตอร์อาคารเรียนแห่งใหม่ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารค่ะที่อาคารเรียนรู้พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเตอร์หมู่ที่4ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมอบหมายให้นายปริญญาสายโรจน์ปลัดอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเตอร์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนภาคีเครือข่ายชมรมผู้ปกครองแกนนำชุมชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมงานเนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเตอร์อาคารเรียนแห่งใหม่ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กเล็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากโดยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเตอร์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมครบทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาและเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพเทียบเท่ากับสากลในโอกาสต่อไปค่ะ